โดยดร.กอบศักดิ์ภูตระกูลนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เตรียมการก่อนนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์และก็จังหวัดสุรินทร์ในเดือนพฤษภาคมนี้พร้อมทั้งยังได้มอบนโยบายให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการเขตตรวจราชการที่14กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์นะคะก็ประกอบไปด้วยจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดชัยภูมิบุรีรัมย์แล้วก็สุรินทร์ซึ่งได้มอบนะคะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะพร้อมทั้งยังได้รับฟังสรุปผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลนะคะอย่างเช่นนโยบายการสนับสนุนส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ขึ้นชื่อของจังหวัดการพัฒนาศักยภาพของพื้นที่เศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานการค้าชายแดนรวมไปถึงแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมและการเกษตรด้วยค่ะเตรียมการส่วนหนึ่งสำหรับท่านนายกที่จะมาในช่วง2เดือนข้างหน้าแล้วก็ในการมาครั้งนั้นเนี่ยครับท่านนายกก็จะมาช่วยขับเคลื่อนนโยบายต่างๆที่ทางจังหวัดต้องการครับเราก็มีประเด็นต่างๆจดไว้หมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของด่านชายแดนอย่างที่ช่องสายตะกูที่ช่องจอมแล้วก็นอกจากนี้ยังมีเรื่องของตัวการศึกษาเมืองการกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาเรื่องของตัวรถไฟทางคู่ที่จะตัดเข้ามาสถานีรถไฟเรื่องของตัวการพัฒนาเรื่องการท่องเที่ยวต่างๆรวมไปถึงสินค้าต่างๆครับ